สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูเค้กไข่ทูโทนแบบง่ายๆไม่ต้องใช้สารเสริมโดยต้นทุนไม่เกินชิ้นละ35บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะจำนวน65กรัมค่ะนำมาผสมกับน้ำมันลำข้าว55กรัมคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งเค้กใส่ลงไปค่ะจำนวน65กรัมก็คนให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะจำนวน4ฟองค่ะในคลิปเราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจากนี้ก็ตามด้วยเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะแต่งด้วยกลิ่นวานิลาสักครึ่งช้อนชานะคะตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงแล้วก็พักไว้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาตีเมอร์แรงกันค่ะใช้ไข่ขาวนะคะจำนวน4ฟองค่ะตีด้วยสปีดกลางนะคะเมื่อเริ่มขึ้นฟูแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจำนวน75กรัมแบ่งเทสัก3รอบนะคะจนเมอร์แรงของเราตั้งยอดค่ะสำหรับเคล็ดไม่ลับในการทำเค้กไข่โดยไม่ต้องใช้สารเสริมก็คือการเลือกไข่ไก่ควรจะเป็นไข่ไก่ที่สดใหม่นะคะก็จะช่วยให้การตีเมอร์แรงของเราขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดได้ง่ายแบบนี้ค่ะได้แล้วก็นำมาผสมกับตัวแป้งที่เตรียมไว้เลยนะคะแบ่งผสมสัก3รอบค่ะค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาละลายตัวโกโก้กันค่ะใช้โกโก้จำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะละลายด้วยน้ำร้อน20 ml ได้แล้วก็แบ่งแบตเตอร์ที่เราผสมไว้มาครึ่งนึงนะคะนำมาผสมกับน้ำโกโก้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ขนาด 6x6x2 นิ้วนะคะก็เหลือแบตเตอร์ไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้แต่งหน้าค่ะเสร็จแล้วก็เกี่ยไล่ฟองอากาศออกนะคะจากนี้ก็ใส่แบตเตอร์ส่วนที่2ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้หน้าเรียบเสมอกันนะคะต่อมาเราก็จะมาทำลายบนหน้าขนมกันค่ะใช้ปลายช้อนนะคะค่อยๆหยดตัวแบตเตอร์โกโก้ลงไปค่ะก็หยดได้อิสระตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมค่ะวาดลวดลายแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็วิธีการอบนะคะเราจะอบแบบรองน้ำค่ะก็หาถาดที่มีขนาดใหญ่กว่ากันนะคะมาวางซ้อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปให้สูงเหนือถาดประมาณครึ่งเซนนะคะจากนี้ก็นำเข้าอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ160องศาเซลเซียสบนล่างเป็นเวลา50นาทีค่ะและเมื่อถึงนาทีที่40นะคะเราจะเอาถาดที่รองน้ำออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะอบเค้กต่อนะคะด้วยอุณหภูมิเท่าเดิมอีกเป็นเวลา10นาทีค่ะเมื่อขนมของเราสุกดีแล้วก็เอาออกจากเตาได้เลยนะคะเราจะกระแทกพิมพ์สัก2ครั้งค่ะเพื่อปรับโครงสร้างไม่ให้เค้กยุบตัวนะคะจากนี้ก็นำออกจากถาดได้เลยค่ะวางพักไว้บนตะแกรงให้เย็นตัวลงสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาตัดขนมกันค่ะนี่ค่ะตัวขนมของเราก็จะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรเมนูขนมหวานง่ายๆนะคะที่ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะสำหรับต้นทุนนะคะก็จะอยู่ที่33บาท19สตางค์ต่อชิ้นค่ะ
ซึ่งราคาตรงนี้เรายังไม่ได้รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าไฟหรือว่าค่าจิปาถะนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจจะทำขายก็ต้องไปลองคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ